ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิวในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐการบุญสอนในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับข้อมูลความรู้การลงทุนนะคะในรายการ Business Line and Life นะคะเราก็จะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นะในตลาดหลักทรัพย์มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนักลงทุนตั้งแต่ช่วงเวลา 9:30 ก่อนตลาดหุ้นไทยเปิดนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะคุณผู้ฟังนักลงทุนก็สามารถติดตามรายการได้แต่ช่วงเช้าเลยนะเราก็จะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์สลับกันให้ข้อมูลกับนักลงทุนแล้วก็ข้อมูลข่าวคราวที่น่าสนใจในช่วงเช้านะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนตลาดหุ้นไทยเปิดนะคะค่ะในช่วงนี้เองนะตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเหนือนะฮะแล้วก็เอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงปิดตลาดในภาคเช้ากันไปแล้วนะตลาดหุ้นไทยตอนเช้าก็เปิดมาติดลบนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ประคองยืนอยู่นะฮะก็เขาเรียกว่าซึมซับข้อมูลข่าวต่างๆที่รอคอยกันมานั่นเองนะฮะค่ะในส่วนของข้อมูลตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลต่างๆก็ต้องถือได้ว่าส่วนเซกันพอสมควรนะเพราะว่ามีต้นทุนที่มากมายกันเกิดขึ้นในเรื่องราวของการจ่ายค่าใบอนุญาตเป็นต้นนะฮะในตอนนี้เองหลังจากที่ปัจจุบันนะฮะสื่อดิจิทีวีดิทัศน์นะฮะทีวีดิจิตอลแล้วแหละนะฮะมีทั้งหมด27ช่องนะตอนนี้ก็เลยกลับมาทบทวนกันมากมายมีทั้งอยู่ในตลาดหุ้นและก็อยู่นอกตลาดกันด้วยนะฮะก็มาดูว่านโยบายที่รัฐบาลออกมานะฮะจะเอาเงินไปช่วยเหลือทีวีดังกล่าวได้อย่างไรคงไม่เอาเงินไปช่วยหรอกนะฮะคงจะเป็นลักษณะที่บอกว่าลดการเอาเงินมาชำระนั่นเองนะฮะทุนอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระดานในตอนนี้นะคะที่เราก็เจอกันนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆในตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังนักทุนนะคะก็ช่วงปลายปีแล้วตลาดหุ้นไทยจะเรลลี่นะคะจะเกิดดีเซมเบอร์เอฟเฟกต์หรือเปล่าเรลลี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าในส่วนของนักทุนต่างชาติเองนะคะก็เริ่มที่จะมีการโยกย้ายปรับโพซิชันปรับฐานะทางการเงินกันบ้างแล้วหลังจากที่เงินไหลเข้าสู่อเมริกาเรื่องราวของการขึ้นดอกเบี้ยนะตอนนี้ในส่วนของอเมริกาตลาดทางด้านเฟดนะคะเขาก็แจ้งมาว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระบุชัดเจนเลยว่าไม่น่าจะเกิน3ครั้งในปีหน้านะแล้วก็อีก1ครั้งในปีอีกปี63นั่นเองนะฮะเมื่อระบุระยะเวลาชัดเจนออกมาก็มีการประเมินสถานการณ์ทิศทางในส่วนของดอกเบี้ยเฟดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 2.25% นะฮะก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะมีการขนาดไหนนะฮะก็หวังว่าเงินทุนน่าจะไหลเข้ามาฝั่งตลาดหุ้น Imagine นะฮะตลาดหุ้นใหม่ๆอย่างตลาดหุ้นที่เกิดไม่เกิน50ปีอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยนะนี่คือใหม่โห50ปีนี่ใหม่ในวงการโลกเลยนะฮะค่ะ
ก็เมื่อวานก็ไหลเข้ามาบ้างแล้ววันนี้ต้องดูว่าจะไหลเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะค่ะแล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังนักลงทุนที่ติดตามรายการพี่ม่อนผ่านช่องทาง Facebook Live นะก็ได้เห็นภาพนะในฝั่งของคุณแชมป์มาเลย คุณแชมป์คุณพงษ์พัฒน์คำชูนั่นเองนะคะก็ระบุถึงในเรื่องราวของกลุ่มที่จะมาก็คือกลุ่มคอมเมิร์ซนะฮะก็ไม่รู้ว่าต่างชาตินะฮะจะดันกลุ่มคอมเมิร์ซ CPO เมื่อวานหรือเปล่านะฮะเก็บมาหลังจากที่มันเคยขึ้นไป90บาทนะฮะก็ตกลงมาแล้วละระดับ70บาทตรงนี้กลับมาซื้อคืนหรือเปล่าเราก็ติดตามข้อมูลกันไปนะฮะเอาละในช่วงนี้เองค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการแล้วก็เพิ่งบางท่านเพิ่งเข้ามาในรายการพี่ม่อนนะฮะวิธีการติดตามรายการผ่านช่องทาง Facebook Live หลายๆท่านก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วนะฮะก็สามารถติดตามฟังชมรายการพี่ม่อนได้ทุกมุมโลกเลยนะฮะก็ดูกันได้อัปเดตได้ทุกมุมโลกกันเลยนะฮะก็สามารถเข้ามาติดตามผ่านช่องทาง Facebook Business Live and Live นั่นเองนะคะแล้วก็กดติดตามนะฮะก็จะได้เห็นข้อมูลซึ่งกันและกันนะก็ฝากกันไว้นะฮะคุณม่อนครับเสียงที่ออกมาเสียงชัดเสียงชัดมั้งครับเสียงผิดปกติครับเอ๊ะเสียงผิดปกติอย่างไรนะฮะนักทุนน้องๆเทคนิคช่วยเช็คกันนิดหนึ่งว่าผิดปกติอะไรนะฮะมีลืมอะไรกันหรือเปล่านะหลายท่านคอมเมนต์มานะฮะช่วงนี้เองตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยืนที่บริเวณเท่าไหร่คะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ1675บวก3จุดค่ะเมื่อเช้าก็ลงไป1669โลสุดวอลุ่มการซื้อขายว้าย1ชั่วโมงที่ผ่านมา 15,000 ล้านเองนะน้อยกว่าเมื่อวานครับพงพัฒน์คำชูผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยค่ะบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ให้ข้อมูลติดตามรายการมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะครับคุณพงพัฒน์เป็นยังไงตอนนี้ตลาดก็บวกขึ้นมา3จุดแล้วครับก็มันก็คอนเฟิร์มภาพการเบรกเอาท์แหละพี่มอนใช่ค่ะก็คือว่ามันก็เบรกรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วตอนนี้ภาพระยะกลางมันเลยเป็นเชิงบวกพี่มอนจริงเราก็มองว่าด้านบนเนี่ยมันขึ้นมาได้เนี่ยก็น่าจะระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาก็อาจจะปิดแกลบประมาณ16882ประมาณช่วงนี้มันมีแกลบสั้นๆรอปิดอยู่ซึ่งชนตรงนี้อาจจะมีการพักๆบ้าง1682ช่วงนี้เราก็จริงก็อยากให้นักทุนเข้าใจมากกว่าว่าแบบไอ้รอบนี้ทำไมมันถึงมีโอกาสเบรกแล้วก็เบรกขึ้นมาได้ช่วยอธิบายใช่ไหมใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงไปไม่ไปเราก็เลยอยากให้มีตัวอื่นมาช่วยนักทุนดูเพิ่มนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าแบบคือทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันนี่มันคือ 1,600 เนี่ยมันเทสมา3รอบทุกคนเปิดกราฟดูเห็นหมดตั้งแต่ช่วงกลางปีเนี่ยเทส 1,600 รอบแรกมาช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วเทสอีกรอบนึงแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 2-3 สัปดาห์แล้วก็เทสมาอีกรอบนึงเทสมา3รอบแต่สิ่งที่ลึกลงไปที่ทุกคนไม่เห็นนี่มันก็คือว่าจำนวนหุ้นในตลาดที่มันทำนิวโลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างรอบแรกที่มันลง 1,600 เนี่ยหุ้นทำนิวโลในรอบไลน์4วีคก็คือประมาณ1เดือนนี่มอนทำนิวโลในรอบเดือนเนี่ยประมาณเกือบ 80% ประมาณ70คร่าวๆพี่มอนรอบที่2เนี่ยลงมาเนี่ยอินเด็กซ์แทกลงมาเนี่ยหุ้นทำนิวโลก็เกือบ 80% และ 70-80 แต่รอบหลังเนี่ยอินเด็กซ์ลงมาก็จริงแถว 1,600 แต่ว่าหุ้นทำนิวโลมันหายไปเยอะเลยมอนเหลือแค่ประมาณ 50% ค่ะแปลว่าอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นสัญญาณคล้ายๆไดเวอร์เจนซ์คือว่าการลงมาเนี่ยมันลงมาแค่หุ้นบางตัวไม่ลงทั้งตลาดเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเลยเราเลยมองภาพได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นสำหรับนักทุนที่แบบ aggressive นะเวลาเห็นอย่างเงี้ยอาจจะพยายามเปิดลองได้เลยแต่ว่าคนที่แบบรอคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือเราก็ตีแพทเทิร์นมาว่ามีแพทเทิร์นอะไรที่ใกล้เบรกเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งมันก็มาเบรกในสัปดาห์เมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระโดดปึ้งมาเลยกระโดดเบรกขึ้นมาแล้วก็แถมความรู้อีกหนึ่งในมันคือการเบรกเนี่ยแบบรูปแบบแพทเทิร์นในการเบรกมันจะมี2แบบแบบค่อยๆเป็นราคาไต่เบรกขึ้นมากับแบบเปิดแกปเบรกขึ้นมาเนี่ยทางที่ดีก็พูดได้ว่าถ้ามันมีเป็นการเปิดแกปเบรกขึ้นมาเนี่ย success rate สูงกว่าจริงหรอใช่คือเขาเลยมองถ้าเปิดแกปโดดขึ้นมาเนี่ยโอกาสไปเลยเนี่ยมันจะสูงกว่าเพราะว่าทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเป็นรูปนี้แล้วเคลียร์แบบว่าทุกคนก็ซื้อพร้อมๆกันครับแล้วก็อันเดิมที่พี่เคยได้ยินเขาก็บอกว่าถ้าเปิดกระโดดแก็บแล้วไม่ต้องกลับมาปิดแก็บอ๋อถ้ามันเป็นแก็บธรรมดาที่มันไม่ได้มี
ไม่ได้มีรูปแบบอะไรมันจะกลับมันจะกลับไปปิดแต่ถ้ามันเป็นแก็บที่มันเป็นเกิดจากแพทเทิร์นเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ปิดได้ถ้าเป็นแก็บธรรมดาเช่นแบบเช่นแบบอย่างเงี้ยพี่มอนสมมติวันเนี้ยพี่มอนดูวันนี้กระโดดเปิดแก็บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นแค่แก็บแต่ไม่ได้มีความหมายในการเบรกเอาอะไรเป็นแค่แก็บธรรมดาแต่แก็บอย่างเงี้ยมันคือแก็บที่เบรกรูปแบบสามเหลี่ยมแต่แก็บนี้คือแบบไม่มีแพทเทิร์นอะไรซัพพอร์ตถ้าเปิดแบบเปิดแก็บแต่ไม่มีซัพเพิร์นแพทเทิร์นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะลงมาปิดแต่ถ้าเปิดตัวนี้แพทเทิร์นซัพพอร์ตตัวไหนฮะแพทเทิร์นก็คือเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไงมันสามเหลี่ยมนะฮะแต่ถ้าเปิดแก็บธรรมดาไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมักจะย่อมาปิดได้ครับแล้วก็จริงทุกแพทเทิร์นเทคนิคมันก็มีจุดผิดพลาดแต่สิ่งที่ที่มีข้อมันดีคือมันมีจุดสต็อปลอสนี่มั้งคือเราก่อนเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นเชิงจิตวิทยามากกว่าคือในการใช้วิธีมากกว่าคือเทคนิคเนี่ยข้อดีมันคือจังหวะที่เราเข้าเรารู้จุดสต็อปลอสละว่าสต็อปลอสเราคือตรงไหนแต่ถ้าเป็นเชิงพื้นฐานเนี่ยคือเราต้องรอตัวเลขมันเปลี่ยนรองบหรือรออะไรอย่างงี้มันคือเราจะไม่รู้ว่าราคาสต็อปลอสคือช่วงไหนสุดยอดเลยนักทุนที่ฟังรายการตอนนี้นะฮะท่านสามารถแชร์ไปที่หน้าของท่านกับความรู้ที่คุณแชมป์พยายามอธิบายว่ารอบนี้จะอยู่หรือไปยังไงนะเยี่ยมเลยนะคะเราก็เลยมองเนี่ยพี่ม่อนก็คือจุด stop loss ที่เรามองไว้ก็คือ 1,660 เนี่ยคือถ้ามันยังยืนเหนือแนวนี้ได้เนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเป็นรอบของการขึ้นต่อไปมากกว่าดูโลของแท่งที่เบรกมาเลยพี่ม่อนถ้าเกิดยังยืนเหนือแนวนี้ได้เราคิดว่ามันเป็นรูปแบบของการขึ้นไปต่อมากกว่าค่ะนี่คือการอธิบายสิ่งที่แชมป์มองมีเครื่องมือแพทเทิร์นรองรับนะฮะลงทุนนะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยอ่ะแล้วไงต่อคะเนี่ยถ้าไปต่อแก็บอย่างนี้อย่างนั้นโอเคครับเราก็คือเราเวลาเป็นเงี้ยเราก็คือเราเซตไบแอดเลยมันว่าเราอะเซตไบแอดว่าเราพยายามลองไบแอดเราเห็นภาพเซตเป็นลองไบแอดเราก็พยายามไปดูตัวเซกเตอร์ต่อว่าเซกเตอร์ไหนแข็งที่สุดคือเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสขึ้นกันหมดแหละแต่เราก็อยากตามธรรมชาติมนุษย์เราก็อยากตามตัวที่มันแบบขึ้นได้ดีที่สุดอันนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ต้องต่อเครื่องมือมาต่อไอ้มอนคือสังเกตไอ้มอนถ้าเราถ้าตามออกมาตั้งแต่น่าจะมารายการไอ้มอนตั้งแต่ครึ่งปีไอ้มอนสังเกตว่าทุกสัปดาห์เราก็มาที่วิธีเดิมๆไอ้มอนคือเราก็ใช้แบบเลือกเครื่องมือเดิมๆใช่เราก็เลือกกลุ่มไหนจะมาสเต็ปการดูของเรามันก็คือเดิมๆโปรเซสของการเทรดดิ้งการลงทุนมันก็จะเดิมๆไม่มอนแต่คือเราต้องฝึกทำให้มันบ่อยๆเราก็จะคุ้นชินกับมันใช่ฝึกทำจะเป็นนิสัยในการไล่ดูไงมอนมีหลักมีเกณฑ์ในการเลือกหุ้นใช่ครับคือส่วนมากนักทุนจะแบบอาจจะหุ้นนี่นักทุนดูสมมติจะเป็นแบบว่าเฮ้ยข่าวตัวนี้มาเราเลยไปเปิดกราฟตัวนี้ดูหรือว่าตัวนี้ขึ้นเป็นแรงมอนสแตรทีฟหรือว่าท็อปเกนเนอร์เราจะมาเปิดกราฟนั้นดูตรงนั้นมันอาจจะดูเป็นภาพแบบลายตัวหุ้นเกินไปผมคิดว่าการไล่จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กมันจะค่อนข้างดีกว่าในเชิงเทคนิคเพราะเราดูได้ค่อนข้างกว้างกว่ากลยุทธ์เขานะคะดูกลุ่มก่อนแล้วก็เลือกเป็นรายตัวไม่ใช่รายตัวแล้วไปเลือกดูกลุ่มใช่ดูเซตเสร็จเราก็เลยมาดูตัวเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์ไหนแข็งแกร่งจริงถ้าเรามาดูเซกเตอร์ในสัปดาห์นี้มันไม่ได้มีตัวไหนแข็งแกร่งแบบชัดเจนเท่าไหร่ไอ้มอนแต่ว่าภาพที่มันแปลกจากสัปดาห์อื่นคือไอ้โซนล่างเนี่ยแทบไม่มีละเมื่อก่อนนี้กองโซนล่างกันเพียบเลยแต่ตอนนี้ทุกกลุ่มดีดขึ้นจากเนี่ยมาแถวโซนนี้หมดละก็คือแปลว่าการขึ้นมาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องขึ้นมาหลายๆกลุ่มเลยพี่มอนมีกลุ่มไหนบ้างที่ขึ้นมาก็ทุกแทบทุกกลุ่มวันนี้มันวนขึ้นมากลับมาเกือบหมดเลยอันนี้ก็ให้ดูนิดนึงคือเห็นมีถามทียูไว้มั่งคือเมื่อก่อนที่เราเลือกทียูอ่ะทีฟู้ดมันอยู่อันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วอันนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้าทียูเราดู2สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเพราะมันอยู่โซน leading ตอนนี้มันย่อลงมาแถวเนี้ยคือมันเริ่มพักตัวคือโมเมนตัมการขึ้นอาจจะเริ่มอ่อนลงไปครับแต่ว่าที่เราอยากให้ดูอีกรูปนึงคือปกติเนี่ยที่เราให้ดูทุกสัปดาห์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์โรเตชันในรอบรายวันนี่มอนเพราะเรากะเก่งกำไรในรอบสั้นๆแต่ว่าเนื่องจากรอบเนี่ยมันเป็นการเบรกรูปแบบสามเหลี่ยมมันคือเป็นแพทเทิร์นของรอบระยะกลางเราเลยเอาเซกเตอร์โรเตชันที่มันเป็นของรายสัปดาห์มาให้ดูด้วยเผื่อนักทุนที่แบบกะเล่นแบบโฮลดิ้งหน่อยว่าแบบตัวกลุ่มไหนที่มันจะทำให้เซตขึ้นกลับไปได้แรงๆเราก็เลยมาดูในภาพของเซกเตอร์โรเตชันในรายสัปดาห์บ้าง
็เลยเห็นว่ากลุ่มที่มัน leading อ่ะเราคิดว่า finance อาจจะไม่ใช่แหละมันอาจจะเริ่มตกลงละแต่เรามองว่ากลุ่มพวกนี้มีโอกาสที่จะมา leading แทนมากกว่าก็คือมีกลุ่ม commerce กลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วกลุ่มปิโตเคมีแล้วดูกราฟเราจะชอบ3กลุ่มหลักนี่เป็นพิเศษพวก commerce transport แล้วก็วัสดุก่อสร้างนี่มาแล้วก็เลยเล็งสารปลูกนั้นไว้ใครที่มีหุ้น3กลุ่มนี้วันนี้น่าจะได้ราคาดีไหมก็กลุ่ม commerce ที่เราชอบสุดก็จริงๆมันคือตัว CPO หลังจากที่มันไซด์เวย์ทุกคนเบื่อมาสักระยะแล้ว68แต่ว่าวันนี้มันมีสัญญาณบวกคือเบรกแนว70ขึ้นมาได้ไลมอนตอนเบรก70มาเนี่ยความสำคัญของมันคือมันจริงเป็นรูปแบบคล้ายๆ Inward Head and Shoulder สังเกตว่ามันตรงเนี้ยคือไหล่ซ้ายตรงเนี้ยคือไหล่ขวาแล้วตรงเนี้ยเป็นหัวไอมอนมันเลยเป็นแล้วตรงเนี้ยเบรก Neckline หรือเบรกเส้นคอมาได้มันเลยเป็นสัญญาณบวกขึ้นมาเราคิดว่าน่าจะเกิดรอบของการกลับตัวขึ้นต่อกับตัว CPO ก็น่าจะขึ้นไปแถวมัน73 74ได้ช่วงนี้มันครับเราไปดูตัว CPO ไว้สำหรับกลุ่ม Commerce มันจะกลับไปเหนือข้างบนไหม CPO ก็จริงมันก็ถือต่อลุ้นตามมาได้มันเราก็พยายามไล่ Stop Loss ขึ้นมาจริง Stop Loss แบบอย่างแย่สุดเลยนะคือแบบเอาโลแท่งนี้ไปเลยแบบ69ไปเลยหรือว่าถ้าคนแบบอยาก Stop แคบหน่อยก็เอาแนวเบรกแล้วกันแถว70นิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันครับก็คือโซนแถวนี้แหละเป็นโซน Stop Loss ของ CPO ใครที่เก็บมา67วันก่อนเนาะก็ถือลุ้นไปนะ CPO แล้วก็มีอะไร BCH ค่ะใช่ไหมคะโรงพยาบาลเกษตรถ้าเราดูตัวโรงพยาบาลที่เราชอบจะเป็นตัว BCH เพราะมันเบรกตัว Channel ดาวเทรนด์ Channel ขึ้นมามันก็อาจมีคือเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนตัวนี้จะเป็นภาพระยะกลางนิดนึงคือภาพใหญ่เนี่ยมันคือแนวโน้มมันเป็นขาขึ้นแหละขาขึ้นสังเกตเวลาเป็นภาพแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันจะมีชาแนลเหมือนดาวเทนชาแนลลงแบบพักตัวด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดรอบเบรกเอาท์ขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเกิดรอบของการปรับตัวขึ้นใหม่ได้ซึ่งตอนนี้มันก็เบรกขึ้นมาเลยมองว่าอาจจะเป็นรอบของการเบรกเอาท์ขึ้นมาใหม่ได้ขึ้นมาสำหรับตัว BCH เป้าหมายก็คือ19บาทเกือบประมาณเกือบ 19.8 ถึง 20ช่วงนี้มันจะต้องรอแนวต้านครับแล้วก็ BTSBTS อันนี้คือหุ้นแนะนำสัปดาห์นี้มันก็ที่มี CPO BCH แล้วก็ BTS BTS เราก็มองว่าแนวโน้มมันก็ยังเป็นขาขึ้นแหละมันเริ่มเบรก 9.5 ได้แล้วพี่มอนแต่นี้ก็อาจจะขึ้นแบบค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบพุ่งปุ๊บป้าเป็นตัวอื่นก็แบบคนที่แบบไม่ชอบหุ้นที่มันเหวี่ยงมากก็ดูตัว BTS ได้คือเบรก 9.5 ขึ้นมาละก็มีโอกาสไปแถว 9.8 9.9 สำหรับตัว BTS ครับส่วนซีรีส์แซดนะฮะรอย่อลองซีรีส์แซดเรายังอยากให้รอย่อลองมากกว่าคือทริคที่เราอยากให้ดูสัปดาห์นี้คือตัว RSI มากกว่าที่เราเห็นมันโอเวอร์บอทค่อนข้างมากพี่มอนโอเวอร์บอทมากเลยจริงๆเลเวลที่คนทั่วไปดูคือ70พี่มอนแต่ว่าบางทีเราก็ดู80บ้างในช่วงที่มันแบบRSI เวลาถ้ามันเกิน80เนี่ยส่วนมากมันก็คือโอเวอร์บอทค่อนข้างมากแต่มันแปลกนิดนึงคือถ้ามันโอเวอร์บอทมากๆเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่มากกว่าซึ่งในช่วงหุ้นนิปตาเราก็เคยย้อนกลับไปดูคือนานๆที่มันจะไปแตะระดับแบบ80โอเวอร์บอทครับแต่ถ้าเราสังเกตดูจริงๆเนี่ยถ้ามันแตะระดับ80เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นรอบของการพักแล้วขึ้นต่อมากกว่าเงี้ยคือแบบแตะระดับ80ก็แบบอาจจะไซด์เวย์ข้างแล้วก็ขึ้นต่อได้ท่านที่เล่นเทคนิคเป็นนะตามคุณชันไปเลยนะคะสังเกตว่ามันขึ้นมาแถว80เงี้ยมันจะเป็นแบบพักแล้วก็ขึ้นต่อได้มันมักจะเป็นจุดเบรกจุดเริ่มของการเบรกเอามากกว่าเวลา RSI มันเข้าสู่ระดับ80นี้เราแทบไม่ค่อยเห็นหรือว่านานๆที่จะเห็นครับคือที่มันจะขึ้นได้แรงขนาดนี้ก็เลยมองว่าตัว Sensitivity Index Future เรารอย่อลองหน่อยละกันครับย่อลองนะฮะถึงที่บริเวณจริงเรามองว่าแถวประมาณ1115 1117ช่วงนี้มันคร่าวๆคือช่วงเนี้ย1517อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าง่ายๆคือพยายามดูเส้นค่าเฉลี่ยตามไหมมันกลับมาแถวค่าเฉลี่ยเมื่อไหร่ก็ค่อยลองจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยนี่มัน12มันจะต่ำมานิดนึงเราเลยเลื่อนๆขึ้นมา
เผื่อไว้หนึ่งห้ามหรืออาจจะไม่หนึ่งห้าครับอาจจะไม่ได้แตะพอดีเป๊ะกระโดดไปเลยนะเส้นค่าเฉลี่ยนะรวบเลยเมื่อยคอเลยแหละค่ะสำหรับท่านที่ตามเทคนิคเป็นเนาะสินทองคำค่ะทองคำทองคำตอนนี้ใช้พี่แชมป์เยอะนี่ทองคำเนี่ยก็ยังมองเหมือนเดิมพี่ม่อนคือทองคำหลังที่เราเคยคุยนะแถว 1,200 อะไรก็คือมันเป็นจุดที่โซนล่างที่คอมเมอร์เชียลมันสะสมไปแล้วส่วนมากเวลาเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดรอบของการปรับตัวขึ้นได้นักทุนพวกนี้สะสมไว้แล้วเราก็รอตามเทคนิคเรื่อยๆเทคนิคมันก็เริ่มพยายามเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านย่อยๆมาได้แล้วแนวต้านแรก 1,230 เบรกผ่านแล้วแต่ตรงนั้นจะไม่ได้สำคัญมากแต่แนวสำคัญจริงๆคือ 1,240พอเท่านี้เบรกได้เราคิดว่าอัพไซด์ด้านบนมันจะเปิดค่อนข้างโล่งเหมือนกันครับก็รอตามดูไปพี่ม่อนคือคิดว่าทองคำยังลองไบแอดเหมือนเดิมเน้นฝั่งรองเป็นหลักเน้นฝั่งรองเป็นหลักเนาะครับทองคำค่ะขอพี่แชมป์หมดหรือยังมีน้ำมันอัปเดตให้ท่านทุนน้ำมันก็เป็นรอบของเทคนิคอลรีบาวพี่ม่อนคือแค่เทคนิคอลรีบาวหลังที่มันลงมาแรงๆเนี่ยให้ดูน้ำมันฐานะนักทุนในกลุ่มราคาน้ำมันสังเกตตอนมันรอบมันลงมาเนี่ยไอคนที่ขายกดลงมาคือขายใหญ่ขายใหญ่ขายไม้เลื่อยให้ม่อนขายลงแบบขายหนักเลยกองใหญ่ๆแล้วรายย่อยเนี่ยหลังๆเนี่ยมาซื้อแต่ว่าใน2สัปดาห์หลังเนี่ยรายย่อยมันเริ่มลดฐานะซื้อลงตอนนั้นมันซื้อไปเกือบแถวๆ 60,000 สัญญาลดลงมาสัปดาห์แล้วมันประมาณ 40,000 กว่าสัปดาห์นี้เหลือประมาณ 35,000 มันเลยเกิดรอบของเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้รายย่อยโดนแต่เราใช่แต่เราคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มขึ้นเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาลองงั้นปตท.ปตท.สผ.ก็ไปได้ไม่เยอะใช่ไหมครับอาจจะไปได้ไม่ไกลแต่ไปแต่ถ้าต่างชาติเข้ามาเขาก็น่าจะเข้าพวกคอมเมอร์สพวกรายแทนได้ก็ไปเก่งพวกคอมเมอร์สแบงค์มากกว่าในรอบนี้เพราะจริงๆเราดูเซตจริงปีแล้วก็พวกกลุ่ม energy เขาทั้งเพอร์ฟอร์มไปเขาทั้งดีละแต่ตอนนี้เรามองภาพมันอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมละถ้าเราดูนี้ประกอบไปได้มันคือสังเกตตอนรอบปีที่แล้วเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยคือไอ้กลุ่มรายใหญ่ปีแล้วมันซื้อใช่มั้ยแต่ปีนี้มันขายแล้วอ่ะมันเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วอ่ะถ้าคอนเซ็ปต์นี้ถ้าใช้ตลาดหุ้นไทยจะเทคได้มั้ยรายใหญ่ขายกับรายย่อยคอนเซ็ปต์นี้ไอ้นี้ผมยังเวลาดูตลาดหุ้นไทยมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทำไมอาจจะซึ่งมือเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยที่มันต้องที่เราดูอ่ะเพราะมันเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นฟิวเจอร์หุ้นอเมริกาเวลาฟิวเจอร์ความง่ายมันคือมันเป็นแบบมันเป็นตลาดที่แบบใหญ่สุดของโลกแล้วมันแบบของเรามันจะมีทั้งเซตมีทั้งทีเฟกเนี้ยเราต้องแบบมาดูแบบต้องแบบบางทีแบบไปลองตลาดหุ้นไปช็อตทีเฟกเนี้ยบางทีมันตีความหมายมันยากขนาดนั้นคิดว่าเครื่องมือใช้กับบ้านเราได้ยังหาแพทเทิร์นพวกนั้นแบบไม่ได้ชัดขนาดแบบตัวรายใหญ่มันขอรู้ว่ารายย่อยมันซื้อโอเคอ่ะหมดแล้วนะคะขอพี่แชมป์มีนักทุนคุณหมูปุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กใหญ่หมูปุ๊กออริค่ะทุนตอนนี้6.80 บาทกำไรมากๆเลยจะถือหรือขายดีคะกับต้นทุนแก6.80 บาทตอนนี้มันจะ8 บาทแล้วคิดว่าตัวนี้เราคิดว่าคอเราขายด้วยไอมอนทยอยคุณหมูพุกแนะนำทยอยขายดีกว่าโอริสั่งครับเหตุผลของเราคือเราคิดว่าคือภาพหลักเรายังมองว่ามันเป็นขาลงอยู่ทำไมถึงมองว่าเป็นขาลงไอมอนสังเกตก็คือสโลปของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปตามราคาที่มันขึ้นไปไอมอนเราเลยคิดว่าเป็นจังหวะในการขายมากกว่าสำหรับคอนี้กำไรขนาดนั้นโอ้โห6.80 บาทตอนนี้มันจะ8 บาทแล้วพี่ม่อน7.10 บาทก็เพ่นกระจุยแล้วโอเคอ่ะก็หมดแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลส่วนทางด้านปตท.แล้วฮะถ้าคุณแชมป์บอกว่าน้ำมันมันยังไม่เกิดอ่ะครับก็สังเกตน้ำมันก็ปตท.ก็รีบาวด์จากแนวรับเนี่ยแถว48ขึ้นมาก็อาจจะโซนเริ่มเป็นโซนแนวต้านละ52-53เนี่ยเราคิดว่ามันคือตรงนี้ถ้าเรามาลองนี่มันอัพไซด์มันไม่ได้แบบกว้างเท่าเหมือนตอนที่เราเล่นที่แนวรับละเราเลยมองก็เป็นจังหวะในการขายมากกว่าแล้วสพแล้วคะสพก็สองตัวอยู่คล้ายๆกันมิมอนก็คือมันดีขึ้นมาแรงแล้วมันก็อัพไซด์ด้านบนจะไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ละคือถ้าคนเล่นคือต้องเป็นแบบพวกเดย์เทรดเล่นระหว่างวันอะไรเงี้ยถ้าเล่นแบบสวิงเทรดมันอาจจะไม่คุ้มละที่เราจะมาไล่ราคาแถวช่วงนี้สพขายเลยนะขายรับมา137อ่ะที่คนถามพี่เมื่อวานไป137คือราคาเปิดแล้วก็ส่วนAOT AOT ก็
ยังไม่ผ่านแนวต้านในมันคือยังแนว67ยังเป็นแนวรอขายอยู่มากกว่าครับ67 LT ส่วนหุ้นแบงค์ล่ะฮะคุณแชมป์K-Bank K-Bank K-Bank อาจจะเริ่มติดแล้วนิดนึงพี่ม่อนคือมันภาพมันเป็นเชิงของการพยายามไซด์เวย์ดาวเรามองภาพเป็นไซด์เวย์ดาวค่ะเคแบงค์ยังไซด์เวย์ดาวติดตรงไหนตอนนี้มัน198แล้วนะมันอยู่นี้มันภาพเป็นไซด์เวย์ดาวซึ่งเนี่ยมันอยู่กลางๆกรอบคือโอเคมันจะขึ้นไปได้หน่อยแต่ว่าถามว่าตรงนี้ราคาใช่ราคาซื้อไหมคิดว่าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้จุดในการเข้าไปซื้อต้องรอย่อๆก่อนต้องรอย่อๆก่อนครับแล้วก็ตัว KTB มีนักลงทุนตามเยอะ KTB KTB เราตัวนี้อาจจะถือว่าค่อนข้างแข็งกว่าพี่มอนค่ะตัวนี้เราคิดว่าคนที่มีก็ถือรอขายมากกว่าคือตัวนี้มันค่อนข้างไซด์เวย์อัพขึ้นไปเนี่ยก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ21ก็เป็นแนวรอขายมากกว่าสำหรับ KTB อ๋อ KTB ใช่ไหมฮะครับได้ฮะส่วนเดี๋ยวพี่ขอดูปูนใหญ่นี่พูดไปแล้วใช่ไหมฮะปูนใหญ่ก็พูดไปในรายการหุ้นทิ่มตายมันก็มันถือเป็นกลุ่มที่เรามองว่าแข็งแกร่งแหละกลุ่มวัสดุแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีติดแนวต้านนิดนึงคือเส้น200วันครับเส้น200วันซึ่งรอบนี้ถ้ามันผ่านมาได้นะคิดว่าน่าจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปได้ครับอาจจะรอผ่านแนว452ก่อนทีละส่วน IVL ขายตรงไหนครับตอนนี้ขึ้นมา56บาทแล้ว IVL ก็ที่เราตีเส้นไว้ก็ประมาณเกือบๆ57นิมอนก็อีกบาทเดียวก็รอขายนะครับจะขายไปก่อนครับส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ27บาทค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS ค่ะ BDMS ยังมองไซด์เวย์อัพขึ้นไปมอนก็แนวต้านถัดไปก็28สำหรับคนมีก็ยังโฮได้แต่คนไม่มีอาจจะต้องรอจังหวะซื้อมากกว่าค่ะรอจังหวะซื้อนะคะนักทุนโอเคหุ้นตัวอื่น KCE 30บาทแล้วขายไหมฮะที่คุณชำไม่รับ28บาทเราคิดว่าโซนแถวนี้อาจจะต้องเริ่มขายก่อนนะพี่มอนเพราะว่า KCE นะคะทั้งทุนก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันพี่มอนก็คือที่เราบอกว่าคือแนวโน้มมันยังแนวโน้มสโลปค่าเฉลี่ยมันยังเป็นการสโลปลงอยู่คือราคาที่มันขึ้นไปยืนเหนือแล้วสโลปยังเปลี่ยนตามไม่ทันเนี่ยเลยมองว่าเป็นจังหวะในการค่อยๆทยอยขายออกไปมากกว่าพี่มอนKCE นะฮะพอขึ้นมา30 31ทยอยขายได้แล้วนะฮะสำหรับท่านที่ตามมานะฮะครับได้ค่ะโอเคนักทุนตอนนี้ก็รอขายหรือรอซื้อคะถ้าตัวที่มีแล้วก็ไปรอขายด้านบนแล้วตัวไหนย่อลงมาแล้วก็ค่อยมาซื้อด้านล่างมากกว่าครับแต่นักทุนรายย่อยนักทุนทั่วไปรอบนี้ต้องถือตัวใหญ่นะต้องเล่นตัวใหญ่เล่นตัวใหญ่ที่เราให้ดูภาพเซต100มันแตกต่างจากพวกภาพไอ้เซต SZ MAI อย่างชัดเจนนี่มอนครับต้องเล่นเซต100กับเซตพยายามเลือกหุ้นในเซต100เป็นหลักไว้ก่อนส่วน KTC รับเท่าไหร่คะ KTC KTC แชมป์มาใช้ไปแชมป์เยอะเลยวันนี้KTC เหมือนพยายามจะขึ้นนี่มอนแต่ว่ามันลอยไปแล้วนะแต่ว่าตรงจริงมันยังมีแนวต้านอยู่ด้านบนแถวเรามองถ้าสั้นๆเนี่ยก็36บาทกว่า37มันยังเป็นสังเกตว่าด้านบนยังมีโซนแนวต้านอยู่เราเลยคิดว่าการที่มันจุดขึ้นมาอย่างนี้เรายังอาจจะยังไม่ตามรอให้มันเบรกโชว์ขึ้นมาจริงก่อนดีกว่าเราค่อยมาดูใหม่มันคือถ้าโดยรวมใช่มันโดยรวมมันยังมองเหมือนเราก็ยังมองเหมือนกรอบไซด์เวย์อยู่มากกว่าคือเนื่องจากมันเพิ่งรีบาวจาก26มา36เนี่ยแล้วตอนนี้มันพยายามพักไซด์เวย์ก่อนแล้วถ้ามันเบรกผ่านแนว37ไปได้เนี่ยเราค่อยมาดูอีกรอบดีกว่าสำหรับ KTC เราเบรกแล้วกันนะมันก้ำกึ่งอยู่นะท่านที่จะไปรับยังเป็นไซด์เวย์เราเลยไม่อยากตามในแท่งเขียวระหว่างทางค่ะ B กริมต้านเท่าไหร่คะ B กริม B กริมตัวนี้จริงๆมันเบ้นกรอบโอ้มาเขียวหลายวันเลยเนาะช่วงมันเริ่มดีขึ้นพี่มอน B กริมก็สัปดาห์ก่อนหน้าก็มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันคือบีกิมภาพไปคล้ายตัว BCH นี่มันคือมันเริ่มเบรกดาวเทนชาแนลขึ้นมาได้แล้วเราคิดว่าตัวนี้อาจจะต้องรอย่อนิดนึงแล้วค่อยลองค่อยๆเปิดซื้อแถวมัน 26.75 อะไรช่วงนี้มันอาจจะรอขายตอนนี้รอขายคือรอแถว28นี้ก็ขายแล้วเราคิดว่าบวกไป50ตังค์อีกใช่เพราะรอบนี้มันขึ้นมาจาก25นะแบบ
เกือบ3บาทแล้วคิดว่าระยะสั้นเนี่ยเริ่มติดแถว28แล้วพี่มอโอเคก็ครบถ้วนมีตลาดอีกตลาดหนึ่งครับพี่แชมป์พอดีเพื่อนๆนักทุนพี่ตามกันอยู่ออปชั่นถ้าแชมป์มองว่าถ้ามันย่อมาตรงบริเวณตัวทีเฟก1,115ถ้าเทรดตรงตลาดออปชั่นต้องเทรดยังไงครับตรงนี้ออปชั่นจริงช่วงนี้เราถ้าเราคือเรามองขึ้นมันก็คือส่วนมากหลักๆก็คือลองคออะไรมากแต่เราคิดว่าแอดเดอะมันนี่หรือว่าเอาเดอะมันนี่อินเดอะมันนี่ถ้าเล่นเทรดมากก็คือแอดเดอะมันนี่ไปดีกว่าแต่ว่าจริงช่วงนี้เราอยากให้ใช้ฟิวเจอร์มากกว่านะเพราะมันปกติออปชั่นเนี่ยผมไม่ชอบออปชั่นเวลาเมื่อเราดูตัวเซฟตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์อะไรแบบนี้มันเวลาผมไม่ชอบออปชั่นเวลาแบบถ้าเล่นแบบเดเรคชันนอลแบบไม่ได้ใช้กลยุทธ์อะไรมากมายผมว่าออปชันผมจะค่อนข้างซื้อเวลามันลงมาแถวแนวรับมากกว่าเพราะเวลามันซื้อแถวแนวรับพี่มอสลองคิดเราเล่นเทคนิคการซื้อที่แนวรับมันต้องมีจุดคัทลอสแต่ฟิวเจอร์มีความเสี่ยงคือถ้ามันแบบหลุดจุดคัทลอสทุกคนคัทพร้อมกันเราขายไม่ทันแต่ออปชันมันมีไทม์แวลูที่มันมีค่าพรีเมียมที่เราชัดเจนอยู่แล้วคือมันหลุดไปเราไม่ต้องคัทคือมันเพราะมันเสียพรีเมียมแค่นั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่มอสเราเลยชอบออปชันในจังหวะที่แบบซื้อเวลามันอยู่แถวแนวรับมากกว่าแต่เวลามันขึ้นแล้วแล้วมันเล่นขึ้นเนี่ยเราคิดว่าใช่เราคือเป็นจังหวะในการขายออปชันทิ้งแล้วแบบเล่นพวกตัวฟิวเจอร์มากกว่าเพราะมีแนวโน้มชัดแล้วครับแต่ออปชันไปซื้อเวลาแบบอยู่แนวรับเรากังวลไหนว่าคือแบบถ้าซื้อตรงเนี้ยมันถ้ามันหลุดทำไงถ้าตอนนั้นไม่อยู่หน้าจอไม่อยู่อะไรเงี้ยถ้าเล่นฟิวเจอร์คือต้องมานั่งเฝ้าแต่ออปชันก็โอเคมันก็ตามพรีเมียมที่เราจ่ายไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะไปได้ความรู้ของคุณแชมป์นะออปชันก็ถ้าเทรดตอนนี้ก็แอดมันนี่ไปเลยไม่ต้องไปเอามากเพราะพี่ต้องมันให้พี่เอาไปเยอะเลยไปเอชอะไรนะบอกว่ามันไอ้นั้นมันถูกพี่มันถูกไงอ๋อแล้วอันนั้นก็คือมันอีกอย่างนึงว่าคือมันขึ้นอยู่จุดเริ่มต้นในการมองคือถ้ามองไดเรคชั่นก่อนเนี่ยมันก็อาจจะเลือกอย่างแต่ถ้าเราไปมองตัวราคาก่อนเนี่ยเราอาจจะไปหาของถูกในบางซีรีส์ได้ได้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับความรู้ของเส้นสโลปของคุณแชมป์คือเส้นอะไรเส้น200บาทอ๋อไม่เส้นสั้นๆคือ20วันนี่มันอันไหนอ่ะสโลปสั้นๆคือ20วันที่พยายามดูอ้าวพี่คิดว่า200วัน200คือดูแนวโน้มหลักไอ้นี่สั้นๆนี่ไว้พี่พัชรีได้เฉลยของคุณแชมป์แล้วนะอย่าลืมแชร์ไปที่หน้าของพี่นะจะได้ตามไอเดียของแชมป์ก็ได้โอ้ไอเดียแปลกดีนะ ดีๆค่ะทุกคนกลัวไอโอเวอร์บอสนะแต่พอแชมป์อธิบายพี่เคลียร์เลยคือทุกคนมันจะเขาต้องคือมันแปลกนิดนึงพี่ตอนเทสโอเวอร์บอสนิดนึงมันกลายเป็นดูอันตรายแต่ว่าโอเวอร์บอสมากๆกลายว่าไม่อันตรายเฉยเลย ถ้าเราไปดูดีๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะกับคุณแชมป์คุณพงษ์พัฒน์คำชูนั่นเองนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านี้เข้ามาตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะเย็นเจอกันต่อเพราะพี่อ๋องไม่อยู่ค่ะพี่อ๋องไปเที่ยวได้คุณแชมป์ได้ทุกตลาดเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะค่ะแชร์กันไปได้เลยความรู้แบบคุณแชมป์ตรงนี้แบบสุดยอดมากๆเลยนะฮะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกัญชาและคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิวในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI
โกออนไลน์ฟิวเจอร์ต้อง YLG มีโปรแรงได้ใจรับ3เด้ง3ต่อพร้อมส่วนลดค่าคอม 50% โทรด่วนจำนวนจำกัดที่02-687-9999ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจนักลงทุนค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ที่ทางรายการพิเศษหลายอันไลน์แล้วก็กับนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์แต่ละท่านนะพยายามที่จะเอาข้อมูลมาให้ทุกท่านนะฮะพี่วอนก็บอกเลยนะคะว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็มีนักลงทุนนะคะที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็ติดตามทบทวนข้อมูลความรู้แต่ละท่านให้ไว้นะฮะพอมาสัมมนาครั้งเดียวก็สามารถเป็นได้เลยแล้วก็เอาตัวรอดได้ด้วยนะคะก็แจ้งไว้ก่อนนะสิ่งใดดีสิ่งใดที่ใช่ก็พยายามบอกนักลงทุนเนาะนะในการที่ทุกท่านสามารถที่จะเทรดแล้วก็ลงทุนสามารถประสบความสำเร็จด้วยมือของท่านเองนะฮะแต่กว่าที่จะทำได้เราก็ต้องฝึกฝนกันนั่นเองนะคุณผู้ฟังนักลงทุนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่ใช่มาฟาดฟันแล้วจะรวยระเบิดระเบ้อนะมันต้องผ่านเรื่องราวอีกมากมายเลย100คนถึงจะระเบิดระเบ้อสักคนหนึ่ง 1,000 คน 10,000 คนนะเราจะเป็น1ใน10 1ใน100แบบนั้นอย่างไรนะก็อยากให้นักลงทุนไทยก็สามารถที่จะลงทุนแล้วก็สามารถที่เอาไปใช้จ่ายได้นะฮะหรือเอาไปเที่ยวไปกินได้ด้วยส่วนหนึ่งนะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านั่นเองนะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะฮะก็อยากให้นักลงทุนพัฒนาในเรื่องราวของความรู้ไปเยอะๆเลยนะนักลงทุนนะเราอยากที่จะอยากได้อยากเป็นอยากรวยแบบที่เขารวยแต่ที่เขารวยได้เพราะอะไรในวงการตลาดหุ้นมันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่เราไม่ต้องเกลียดไม่ต้องกลัวมันนะสำหรับวงการตลาดนี้ก็มีสิ่งดีๆถ้าเราเจอในเรื่องราวดีๆ positive นะ thinking ในทุกอย่างมันก็จะดีกับชีวิตเราเราไม่ต้องไปโกรธไปด่าอะไรนะชาวบ้านชาวเมืองเขาบนโลกใบนี้นะเราก็อยากจะนำเสนอให้กับนักทุนได้ติดตามกันนั่นเองนะฮะเราไม่ต้องไปด่าไอ้นี่ปั่นหุ้นไอ้นี่เลวไม่ต้องนะนักทุนทุกสิ่งทุกอย่างนะใครที่ทำสิ่งใดไว้ก็ได้สิ่งนั้นถ้าเราทำในสิ่งที่เรามีความรู้ตัวเราจริงๆเราตั้งใจจริงๆมุ่งมั่นจริงๆชีวิตเราก็รอดปลอดภัยได้เราหากินบนโลกนี้ได้ยังมีความสุขนะนักทุนพี่การมายังโอเค รอพี่การแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกัญชาค่ะมาตั้งนานแล้วครับฟังหมดบ่นเลยก็ไม่รู้แหมไม่ได้บ่นมอนให้กำลังใจเพื่อนๆบอกว่าต้องหาความรู้นะติดตามรายการพี่มอนต้องมีความรู้ต้องพยายามเก็บความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆนักกลยุทธ์วิเคราะห์ให้ได้มากที่สุดใช่ใช่ความรู้สำคัญครับเขาจะบอกการลงทุนมีความเสี่ยงเราไปตามเซียนต่างๆเราติดน่ะไปจุบทูตตามเซียนลำบากนะเดี๋ยวเซียนหมดแม็กหมดมุกอ่ะสู้เอาความรู้ของเราเลยดีกว่าใช่ดีครับหาความรู้เยอะๆเพราะตลาดช่วงนี้เห็นมาพลิกผันใช่ใช่จีนอเมริกาก็อยู่ดีๆก็มาบอกว่าให้ยืดไปก่อน90วันเพราะอเมริกาบอกฉันก็แย่เหมือนกันตอนนี้ทำของแย่กันนะครับตอนไหนจะเด้งขึ้นมาอย่างคือมันหมดแล้วล่ะเรื่องที่เป็นความก็เป็นความหมายคือมันก็อย่างน้อยก็ยืดไป90วันหรือดูท่าทีที่มันจะมีการผ่อนปลนในเรื่องของการสงครามการค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆมันก็พอคาดเดาได้แล้วว่าเขาคงจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะดูจากท่าทีของเฟดที่บอกว่าถ้าจำได้ปีแล้วปีหน้าจำได้ไหมครับเฟดบอกว่าจะขึ้นกี่ครั้งฮะสามครั้งครับตอนนี้เสียงอาจจะเหลือ2หรือ1แล้วจ้ะครับก็ทำให้ยิ่งความเสี่ยงก็ยิ่งลดลงไปอีกนะครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยตอนที่ตามวันที่6ใช่ไหมกลุ่มโอเปกประชุมกันเรื่องของจะลดกำลังการผลิตหรือไม่นะครับก็คือถ้าอย่างที่บอกครับถ้าน้ำมันถูกปูนใหญ่ผมก็โชคดีไปขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขออีกจ้าพ่อคุณปูนใหญ่ทุกคนก็เรียกพ่อคุณแล้วล่ะใช่นะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีตอนนี้เป็น 4-50 ละนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยผมว่าต้องดูราคาน้ำมันครับง่ายๆถ้าน้ำมันขึ้นคุณจะซื้อปอดอะไรปอดทองปอดทองคือแต่ถ้าลงก็ปูนใหญ่ค่ะเพราะมันจะสวนกันแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังเพราะที่ผ่านมาราคาน้ำมันมันลงนะครับมันจะมีสต็อกลอสอะไรกันได้บ้างแล้วก็หุ้นที่อยากตอนนี้มีหุ้นอยากเชียร์แล้วเชิญค่ะครับก็คือหุ้นที่ดังที่สุดในยุคนี้นะครับ SISB ฮะอ๋อหุ้นโรงเรียนว้ายฝ่ายค้านเขาประท้วงอยู่พี่ฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านเขาประท้วงอยู่
ใครคือพรรคฝ่ายค้านโอ้ก็นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านอะที่ชอบค้านค้านหัวชนฝามีค้านออกเอ้าตกลงเป็นฝ่ายค้านแล้วเหรออุ้ยเขาชอบค้านเจ้านี่เขาชอบค้านเอาเหรอยังไม่ได้เลือกตั้งเลยมีฝ่ายค้านที่ไหนโอ้เขาจองเป็นค้านค้านหัวชนเรื่องอะไรก็ค้านหมดทุกเรื่องแหละเหรอมีจองเป็นฝ่ายค้านด้วยโอ้เขาจองเลยเนี่ยโรงเรียนพี่เขาจองค้านพี่มาตลอดเนี่ยน่ารักดีอะไม่เป็นไรค้านก็ค้านไปนะครับหุ้นก็คือหุ้นอ่าแล้วเป็นไงคะตัวนี้ SIS ก็คิดว่าจะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วที่สำคัญมันก็ต่ำกว่าราคาคือทุกผู้ใหญ่ต่ำกว่าราคาจองอีกซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ฟินแลนเซียไซรัสเราก็เป็นจะต้องบอกก่อนออกตัวกันว่าเราเป็นทั้ง FA เป็นทั้ง Lead Underwriter นะครับท่านจะเชื่อผมอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปตรวจสอบดูจากโลกอื่นด้วยนะครับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานผมก็ดูแต่ปัจจัยพื้นฐานแล้วมันน่าสนใจจริงๆนะครับดูจากการเติบโตของโรงเรียนที่ตอนนี้มีเด็กเรียนนักเรียนอยู่ประมาณสัก 2,200 นะครับ capacity รับได้ 4,000 กว่าโดยที่ไม่ต้องสร้าง asset อะไรเพิ่มนะครับแล้ว asset ที่ใครบอก PE แพง PE แพงปีนั้นเขาสร้างตึกเขาเสร็จนะครับฉะนั้นจะรับนักเรียนเพิ่มได้มันต้องมีตึกก่อนครับปีนั้นก็ PE ไอ้อะไรมันก็จะดูแพงไปแต่พอนักเรียนรับเข้าไปปุ๊บมันก็เป็นกบค่าเสื่อมค่าโรงเรียนก็เป็นกบค่าเสื่อมต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งเขาจะเติบโตไปได้อีกไกลนะครับฉะนั้นเนี่ยทางฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยให้ปัจจัยพื้นฐานไว้ที่8.80 ปีหน้าคือไม่ต้องพูดถึงปีนี้แล้วนะครับปีนี้มีธันวาแล้วนะครับเรามองไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่8.80ปีหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรอ่อนลงมามีการที่มีแรงขายมาซื้อเถอะลงทุนได้เลยตัวนี้นะครับได้ครับพี่การแล้วเดี๋ยวพอดีอยู่สาขาขอนแก่นวันนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวหรือเข้าสายอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะบรรยายเพิ่มอีกว่าดียังไงครับพี่ว่างๆก็มาคุยในรายการมันได้นะตอนนี้มีรายการม่อนรายการเดียวแหละที่นักทุนตามได้เจ้าเดียวแล้วแหละตั้งแต่เช้ายันเย็นฝีมือจริงอยู่ยงโคกพันทำบุญเยอะตั้งเนี้ยครับใช่ใช่เราทำบุญเมื่อวัน24มานี่หุ้นขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนี้ยขอบคุณบุญบุญทุกท่านเลยที่ทำให้ตลาดขึ้นนะเท่าไหร่นะ 3.5 ล้านดีบาวขึ้นมา 35 จุดไหม 3.7 พี่3.7 เหรอก็ใกล้แล้วพี่ใกล้ที่ทำบุญแล้วก็ดีครับเราเห็นแต่อย่างนั้นครับต้องบอกเลยต้องขอชมม่อนจริงๆครับอุ้ยขอบพระคุณมากต้องชมนักลงทุนม่อนน่ารักคุณทุกคนอ่ะเจ็บปวดกันแต่ทุกคนก็เอามาม่อน100 200 500 55,000มีหมดเลยใช่ด้วยกันจ้ะด้วยกันจับในการฝาก SIP แล้วกันครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่การเนาะแกบอกว่าโรงเรียน SISB นะฮะก็เป็นการภาพอีกภาพหนึ่งก็เป็นการทำให้วงการศึกษาไทยก็มีการพลิกโฉมหน้าจากเดิมรองบประมาณรัฐบาลนะอุดหนุนอุดอยู่นั่นแหละต่อจากนี้ไปนะฮะก็ใครฝีมือดีทำไปเลยนะมันก็จะได้แบบคอมแพร์เปรียบเทียบกันได้เลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างไรนะนักทุนสิ่งที่คนอยากได้ก็คืออยากได้การศึกษาที่ดีอยากได้การศึกษาที่เป็นที่ใช้ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปตอนนี้ประเทศไทยมีฝ่ายค้านหรือยังอ๋อเปล่าอัมกันนะนักทุนพอดีพรรคที่เขาชอบค้านเราก็เลยอัมเป็นพรรคฝ่ายค้านพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขจะให้คุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทย
สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-16240-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือราย ID @BLLMI สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังนั่งคุณนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณนิพนธ์กันต่อนะตอนนี้คุณนิพนธ์ก็ออนทัวร์อยู่นะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้หลายท่านไปออนทัวร์ทั้งพี่นิพนธ์ทั้งคุณเอกภาวินไปกันหมดเลยเนาะเหรอไอ้องไปไหนอ่ะองไปไหนไปญี่ปุ่นนะคะไปชอบไปญี่ปุ่นนะองนะแต่หน้าเขาก็เหมือนญี่ปุ่นนะเออหน้าตาเขาเหมือนญี่ปุ่นเป็นไงวันนี้ตลาดยังขึ้นต่อนะคะวันนี้เราที่คุยเมื่อวานบอกวันนี้น่าจะพักพักก็คือพักวอลุ่มแล้วก็แท่งเทียนไปโดจินะครับแล้วก็วันพุธหยุดวันพฤหัสเนี่ยถ้าขึ้นต่อก็คือต้องขึ้นเลยนะขึ้นแบบไหนก็ได้กระโดดขึ้นเลยก็ได้ขึ้นต่อไปนะครับ1684หรือว่า188 1007แล้วก็ขึ้นไปคือวันนี้หยุดได้จะวันพฤหัสห้ามหยุดนะแต่ต้องขึ้นต่อนะครับนะก็เรียกท่าพักแล้ววอลุ่มต้องน้อยๆนะครับเดือนนี้ก็น่าจะปลอดภัยนะครับยังเอาที่เคยบอกไว้ว่าไม่หลุด 1,600 หรอกนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับเดี๋ยวต้นปีค่อยมาประเมินใหม่นะครับแต่ในปีนี้อาจจะมีการขึ้นมีการแกว่งแต่ตลาดยังไม่น่าจะลงนะครับก็แถวนี้ก็ดูแล้วกันนะครับคงเราไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะครับแต่1,700เราไม่แนะนำให้ซื้อละนะฮะแต่1,600เราแนะนำว่าไม่ต้องขายนะครับวันนี้ขึ้นมาแถวนี้ใครอยากจะขายก็จัดการไปนะครับก็ใครอยากขายก็ขายแต่คงไม่ได้มาซื้อเพิ่มกลัวตกรถอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช่นะครับส่วนหุ้นของเราก็มีเหมือนเดิมครับตัวก็ยังดีอยู่นะครับไม่ได้เน่าอะไรนะก็ยังดีอยู่ยังไม่มีสัญญาณขายเลยจริงๆพูดจริงๆนะคือหุ้นตับเดือนนี้มันจะลงเพราะตลาดลงนั่นเองแต่ตัวมันอยากจะขึ้นนะครับเราก็ถ้าเราต้องการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับนอนหลับอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในหุ้นเนี้ย CKP EA กับ Electric นะก็ไม่ต้องไปกังวลมากมายนะครับว่าราคาน้ำมันจะลงไหมลงแล้วจะหลุดไหมอะไรเงี้ยนะครับนั่นมันเป็นการเก็งกำไรก็ใครทำได้ก็อยู่ในหุ้นน้ำมันเนี่ยได้อยู่นะครับปตทสผ.นะครับ IVL ก็ยังได้อยู่หุ้นเราก็เป็นหุ้นชุดเดิมแต่ถ้าเล่นสผ.กับตัวของ IVL เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่เทรดเป็นนะครับแต่คนที่อยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับนะครับซื้อหุ้นอยากถือยาวอะไรเงี้ยนะครับได้ถือยาวจริงนะครับแล้วก็โอกาสเสียหายก็ต้องบอกว่ามีนะแต่น้อยนะครับวันนี้ตลาดก็จะพักแบบนี้นะครับถูกแล้วนะเป็นโดจินะครับแล้วก็ตอนเย็นมีวูบเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมใช่ก็จะมีวูบลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับสำหรับของเซ็ตก็อยู่ใกล้พนก150 1649นะครับก็ใช้โลของเมื่อวานก็ได้นะครับ1เมื่อวาน1660เป็นแนวรับก็ได้นะครับเป็นแนวรับ1660ก็ได้ห้ามหลุดนะครับ1660นะวันนี้ก็คงไม่ได้ลงไปถึงนั้นนะครับอย่ามากก็ลงไป1669นะครับข้างบนก็คงไม่มากนะวันนี้อาจจะเป็น16ถึง678อะไรเงี้ยนะครับ1680อะไรเงี้ยนะฮะผมไม่ได้มากอะไรนะส่วนที่เพจก็เป็นลองนะครับที่ไม่มีช็อตอะไรนะฮะแถวนี้ก็คงไม่ได้ลองเยอะนะครับย
ู่ห่างจากแนวรับนะครับแต่ระบบของเราก็คือแนวรับอยู่ที่1098ค่ะแล้วก็ตัวเองอยู่ที่1119หรือ20ก็เต็มนะครับเต็มแถวๆนี้ก็1125จะถือว่าเต็มนะครับแต่วันพฤหัสก็จะเปิดไปถึง1133อะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาของเรานะครับคนดูระบบนะครับเอาว่ามันห่างจากเส้นอะไรมากกว่ากี่จุดแล้วควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะลองก็ต้องรอย่อลองแล้วก็ต้องหน่อยๆแล้วนะครับไม่ใช่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับส่วนทองค่ะทองคำนะครับทองคำเป็นขึ้นใช่ไหมเราคุยกันมานะครับคือเรามองเป็นขึ้นมานะครับแล้วก็ล่าสุดที่เราจะลองก็1210นะครับตรวจสอบดูรอบนี้ดูดีนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็นิ่งๆนะครับก็คงทองคำนะครับก็แป๊บหนึ่งนะเราดูรอบนี้ไปถึงนะครับไปถึง1242นะครับต่างกันแถวนั้นนะลองมาตั้งแต่1,200ช็อต1,210ช็อตนะครับผ่าน1,242แถวนั้นเป็นต้านนะครับก็อาจจะเทปโปรฟิตก็ได้นะครับนี่เป็นทองคำยังขึ้นอยู่นะครับก็ตลาดในตอนนี้เองก็ถือว่าช่วงเดือนแห่งความสุขไปเลยนะฮะในเดือนธันวาคมนะฮะตอนนี้ตลาดค่อนข้างที่จะที่เคยคุยกับคุณม่อนเนี่ยนะครับว่าเขาคงยอมให้เดือนหนึ่งนะยอมให้มันทั้งโลกครับคุณม่อนแล้วต้องพอร์ตมันเสียหายกันทั้งโลกใช่ไหมครับคืออินเด็กซ์ที่มันขึ้นมันมีทางโจทย์อันเดียวที่ขึ้นที่ว่าเสียหายน้อยสุดแต่จะเป็นเยอรมันเป็นอะไรพวกนี้นะหรือในทิปเนี่ยนะฮะของเราก็ถือว่าดีสุดเนี่ยก็คือพอร์ตพวกสถาบันเนี่ยมันเน่ากันทั่วหน้าไงใช่ไหมเขาก็คงยอมให้ดันขึ้นไปเดือนนึงสรุปไปอย่างนั้นนะครับดันมากดันน้อยวิธีการเล่นรอบเล่นสองรอบเล่นเทสโปรฟิตอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปีนี้น่าจะมีทำวิดีโอดิสซิงเนี่ยเพราะว่ามันลงเยอะต้องประคองไว้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนี่ยเขาประคองแล้วนี่เขาก็บอกแล้วเขามาประคองที่แล้วว่าเขาคุยกับจีนนะครับแล้วก็เขาบอกแล้วว่าเฟดมีสัญญาณดีที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแบบรุนแรงอะไรเงี้ยนะเขาประคองอยู่แล้วไงใช่ไหมครับได้ค่ะก็ไม่ให้หุ้นลงแล้วเดือนนี้นะก็ถือไปจะเล่นแล้วจะได้กำไรไหมก็อันนี้เรื่องหนึ่งนะได้ค่ะพี่เที่ยวให้สนุกนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นะคะนักทุนนะตอนนี้เองคุณนิพนธ์น่ารักมากเลยนะถึงแม้จะไปออนทัวร์ที่ไหนแต่ก็ยังให้ข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆนักลงทุนนะแกไม่ทิ้งพวกเรานั่นเองนะฮะก็ดีก็ดีนะฮะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตอนนี้เองคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการนะช่วงเอาใจไปเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงของคุณนิพนธ์ขออนุญาตงดไปก่อนนะคะส่วนท่านที่ติดตามรายการวิสิตสายอันไลฟ์นะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยท่านสามารถไปฟังรายการพี่ม่อนย้อนหลังได้ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะส่วนท่านที่จะสนับสนุนรายการของพี่ม่อนนะฮะให้ต่อเนื่องได้ต่อนะฮะเราก็สมัครเป็นสมาชิกรายการกันนะท่านสมัครเป็นสมาชิกรายการท่านก็จะได้ต็อกทีวี1 ปีรวมทั้งในส่วน